โอเคสวัสดีครับเรามาดูกันนะครับว่าหลายๆคำถามเนี่ยที่ลูกค้าถามมาว่าถ้าเครื่องสตาร์ทไม่ติดเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไรทีนี้เรามาดูกันนะครับครับขั้นที่1ครับตรวจดูนะครับแบตเตอรี่ใส่ถูกต้องไหมนะครับบวกใส่บวกลบใส่ลบนะครับผมฝาครับลองปั๊มลมเบาๆครับจะได้ยินเสียงจากหัวเทียนนะแสดงว่ามีเสียงแสดงว่ามีไฟฟ้าหัวเทียนทำงานนะครับต่อมาครับเปิดวาล์วครับวาล์วน้ำมันนะครับบิดทวนเข็มนาฬิกามานะครับถ้าถูกต้องแล้วปั๊มครับผม5-10ครั้งถ้าไม่ติดถ้าอย่างนี้ไม่ติดไม่ต้องตกใจนะครับบิดกลับนะครับบิดปิดแล้วสตาร์ทเป่าลมเบาๆครับ3-4ครั้งครับจากนั้นครับเปิดวาล์วน้ำมันเหมือนเดิมครับและสตาร์ทเหมือนเดิมครับ5-10ครั้งเหมือนเดิมครับผมเบื้องต้นง่ายๆนะครับเครื่องไม่ติดไม่ต้องตกใจนะครับทำทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆครับผมโอเคได้เลยครับปริมาณน้ำมันเนี่ยนะครับของตัวเบนซินเนี่ยควรจะใส่อยู่ในประมาณขอบถังตัวนี้นะครับเพื่อทำให้สตาร์ทติดง่ายมากขึ้นโอเคนั่นคือวิธีการตอบคำถามแล้วก็วิธีการใช้เครื่องในการสตาร์ทเครื่องซูเปอร์ฟ็อกนั่นเองนะฮะง่ายมากทีเดียวนั่นเอง